แล้วนี่เรียกว่าอะไรบ้านมึงเรียกว่าอะไรฝนตกไม่ได้แดกกูหรอกกูจะไลฟ์นี่มึงเอาร่มไปที่อะไรกูวะเนี่ยป้ายแดงล้านสามล้านสามล้านสามเหลือแสนเดียวอันนี้ท่านกำลังอยู่ในเพจของสยามอินเตอร์มูลนะครับผมชื่อเอ็มนะครับตอนนี้เรากำลังรีวิวรถที่บริษัทประมูลสยามอินเตอร์มูลง่ายง่ายเออมึงแบบมาช่วยกูเลยนะไม่พูดอะไรเลยอ่ะกล้องรถส่องไปตามสภาพอย่าบอกว่ารถสวยนี่มานี่นี่จริงๆอันนี้ไม่มีชนนะเพราะว่ามันมีรอยบุบแล้วนี่เรียกว่าอะไรบ้านมึงเรียกว่าอะไรรอยบุบครับอ๋อนี่บุบอ๋อนี่บ้านมึงบุบโอเคอันนี้ลมพัดบ้านกูเรียกว่าแถลงมานี่กล้องสองบนตามสภาพอะไรตามนี้เลยอันนี้เป็นอุปกรณ์ชิ้นข้างในหมดเลยนี่ตามนี้เลยยึดมายังไงขายอย่างนั้นประมูลอย่างนั้นถูกโคตรๆนะครับอันอย่างนี้บ้านกูเรียกคว่ำไอ้สัตว์บ้านมึงว่าไม่ชนบ้านกูคว่ำของพ่อมึงอลนใจฝนตกครับเพื่อนๆแป๊บนึงรอกูก่อนที่ไปไหนฝนตกกูก็จะรีวิวอะมาป่ะต่อเลยอ่ะมาเอามาเอากับกูมาเอามายังไงกูก็จะไลฟ์อุปสรรคไม่ใช่ประเด็นสำหรับกูฝนตกไม่ได้แดกกูหรอกกูจะไลฟ์นี่มึงเอาร่มเหี้ยอะไรกูวะเนี่ยมึงเอาเหี้ยอะไรวะเนี่ยมึงก่อนพวกมึงนี่แม่งเขาให้วางบนหัวเรียนเออใช่ๆมึงอ่ะพูดถูกแบงค์อ่ะมาเลยต่อไปเลยเพื่อนๆคันนี้เลยต้นเป็นรถอะไรมึงว่าไปปี2015รถ6ปีป้ายแดงแม่งเท่าไหร่ต้นคันนี้ป้ายแดงนี้น่าจะมีต้อง700,000บาทแสนกว่ากับ700,000ตัวนี้700,000บาทรถ6ปีเปิดราคา 264,000 บาทโคตรถูกหน้าร้านตัวนี้ขายเท่าไหร่ต้นประมาณคอเสื้อเฮียประมาณ 400,000 รถเนี่ยนะครับเปิด 264,000 บาทนะครับหน้าร้านขายอยู่ 400,000นะครับยังขายไม่รวมแวตและเบ็ดเสร็จประมูลจบเนี่ยน่าจะไม่เกิน 350,000 หน้าร้านขาย 400,000 ถูกกว่า 50,000 ราคาเนี่ยถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนและบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศดูก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกครั้งอันนี้คือมึงควรจะให้กูตั้งนานแล้วโอเคอ่ะลำดับที่1คันนี้เปิดราคา 147,000 ปีอะไรต้น 5S ครับปี 10รถ10ปีป้ายแดงเท่าไหร่ 750,000 ตัวนี้ประมาณ 500,000 กว่าบาทเอาจริงเหรอแปลว่ากูผิดใช่มั้ยอันนี้ตัวโลครับกูผิดใช่มั้ยปกติถ้ามีมึงอ่ะกูถูกตลอดเวลาโอเคคนผิดก็ได้500,000กว่าบาทรถ10ปีเหลือ 1,450,000 ครบกลุ่มเลยหน้าร้านขาย 250,000 ได้ไหมต้น 320,000 ไม่เชื่อเอามาดูราคาไปเสิร์ชใน YouTube ก็ได้เอ้ย Google ไม่ใช่ Google เอาเห็นไหมขายเท่าไหร่ 300,000 จริงๆอ่ะน่าจะผมว่า 250,000 เหมือนที่เอ็มพูดเมื่อกี้อ่ะเออประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละ10เออมึงขายแพงโอเคเปิดราคาแสนประมาณ 150,000 ต่างกันประมาณ 150,000 ป่ะไปดูต่อเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเพื่อนๆขี้เกียจรอป้ายแดงล้านสามป้ายแดง13ปีเหลือแสนเดียวรถป้ายฟ้าป้ายฟ้าคืออะไรต้นป้ายฟ้าเป็นรถไม่จับจำทางใช่ไหมไม่ใช่รถรับจ้างรถโรงเรียนแล้วไปยึดโรงเรียนเข้ามาเนี่ยแล้วลูกเด็กจะไปโรงเรียนได้ยังไงอ๋อโอเคงั้นตามนั้นไปก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยึดไปเรื่อยๆกูจะได้มีรถขายตัวนี้หน้าร้านขายเท่าไหร่รถปกติขายเท่าไหร่ถ้าเป็นปี08ก็อยู่ประมาณสัก200,000กว่าบาทหน้าร้าน250,000ครับกูเหลือแสนเดียวโอเคมาครับฮุนได H1 ฮุนไดรุ่นดีลักซ์ H1 ป้ายแดงล้าน3ปี18ป้ายแดงล้าน3ปี18นะครับรถ3ปีจากล้าน3หรือ 700,000 บาทอ่ะไปเดินดูก่อนกล้องส่องไปเลยครับส่องไปส่องมีรถเยอะมากนึงซื้อรถอะไรได้มั่งโอ้โหแสนนึงมึงซื้อได้ประมาณ 50% น่ะจากโกดังกูอ่ะยาริสอ่ะมึงยาริสอ่ะดูอ่ะลำดับที่37กล้องมา37ปี17มานี่37เห็นมั้ยนะลำดับที่37กูไม่ม้วนนิ่มนะเปิดราคา228ปี17เกียร์อะไรวะเกียร์ออโต้ปี17ป้ายแดงเท่าไหร่ตัวนี้ป้ายแดงน่าจะประมาณ 500,000 กว่าบาทโอ้โหใช่เหรอตัวเจครับตัวเจอ๋อตัวเจตัวต่ำใช่ไหมรถแต่งมาตัวเจ500,000ปลายๆนะครับเปิดหรือ200,000กว่า228นะครับรถปี17รถถูกเกือบเกินครึ่งอีกอ่ะมานี่กล้องมึงมาส่องนี่ 60,000 โลกูแถมพวงมาลัยให้ด้วยเนี่ยกูแถมพวงหลีดเอ้ยพวงหลีดพวงมาลัยวะพวงมาลัยแถมพวงมาลัยให้ด้วยเป็นสิริมงคลเวลาใครมาประมูลเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยนะใช้คนต่อไปเนี่ยใช้อีก4เดือนจะได้ไม่โดนยึดแถมให้เรียบร้อยเลยพวงมาลัยนะไม่ใช่พวงหรีดพูดผิดโอเคอันนี้คือตัวอย่างนะมีอีกเยอะเลยเดี๋ยวพาไปดูมีรถเก๋งรถกระบะรถ10ล้อหัวลากแท็กเตอร์มีหมดจะเอาอะไรกูมีหมดขอให้เอาแล้วกันอันนี้รถมาจากกระบี่ครับรถวิ่งในเกาะ
ะโอ้โหไม่หลักพันรถหลบมุกก๊อกไม่หลักพันเองเชิญครับลูกค้าไม้เท่าไหร่นะไม้ 4,000 กม. 4,000 โลไม้ยี่เป็นต้นใหม่อยู่เลยนะเฮ้ยนี่มันใหม่เลยนะโอ้สวยอ่ะอันนี้ประมาณแสนกว่าบาทเองเฮ้ยเดี๋ยวป้ายแดงเท่าไหร่ต้นมานี่385,000 บาท38กว่า385ไม่กว่า5เป๊ะเลยต้นแป๊บนึงโอเคซาวด์เอฟเฟคสามแสนแปดเท่าไหร่นะ385,000ป้ายแดงป้ายแดงครับแต่ว่า385ยังไม่มีไอ้นี่นะยังไม่มีไอ้นี่นะยังไม่มีนะนี่เสริมตั้งหาบอกนะเขาบิวให้เลยตั้งไอ้นี่ยังไม่มีนะข้างหลังนี่ไม่มีไอ้ข้างหลังนี่ทำอีกเท่าไหร่รู้ไหมต้นผมว่าต้องมีอีกประมาณ30,000ข้างหลังมี30,000ตดเฉยตดเฉยกูบนตัวกูตดทำไมอ่ะพาเขาบอกว่าให้ทำอะไรก็ทำอย่าไปเก็บกดมันเบ็ดเสร็จตัวนี้400,000กว่าปี19ลดแค่2ปีเปิดราคาประมาณ16-17จบใช่ไหมราคาเปิดครับเอาจบเลยเอาจบเลยบอกเขาเลยจบเลย200,000ต้นหน้าร้านขายอยู่3 200,000ปลาย325ปี19เห็นไหมครับอุ้ยเกือบลดไม่ไรพี่325ผมประมูลจบมา220,000กำไร100,000 7A ต่อให้เรียบร้อยแล้วน่าซื้อมากไทเกอร์ดีพอดีป้ายแดง600,000กว่าลำดับที่51ครับเปิด 70,000 2.5E ด้วยแล้วเป็นไงคันนี้หน้าร้านอยู่ที่เท่าไหร่ก็อยู่ประมาณสักแสนปลายแสนปลายกูขาย 70,000 มึงขายแสนปลายแต่ว่าผมคงไม่จบทีมั้งมันน่าจะสู้นะน่าจะประมาณแสนนิดๆนะเพราะมัน04ตัวนี้04ลด16ปีจาก 600,000 กว่าเหลือ 70,000 แต่น่าจะจบมาสักแสนนิดๆหน้าร้านขายอยู่แสนประมาณสัก18 17 18ประมาณนี้ครับไปเช็คราคาเอาบอกแล้วให้ไปเสิร์ชใน Google เชฟ107ปี13ลด8ปีลำดับที่55 8ปีเหลือ 107,000 4ประตูโหแม่งกล้องมานี่ข้างในสวยกิ๊บ 107,000 ป้ายแดงแม่ง 800,000 กว่ากูขาย 107,000 ครับรถปีอะไรขออีกทีดิปี13ครับปี13รถ8ปีมาต่อรถกูเยอะอ่ะตัวนี้เป็นไรปี2000 2.4V เนี่ย1072เอาผาดมีซันลูปด้วยมีซันลูปอันนี้รถสวยเลยครับปี10ลบ11ปีมึงดูดิอ่ะป้ายแดง2.35 ล้านวะประมาณนั้นครับ3ล้านกว่ามาดูเนี่ยมาดูเนี่ยป้ายแดงงูใช่มั้ยไม่รู้ราคาใช่มั้ยกูบอกให้ป้ายแดง3.7 ล้านกูขาย 600,000 3.7 ล้านหายไป3ล้านลบ11ปีผมพยายามบอกเรื่องราคาเป็นหลักนะครับเรื่องออปชั่นลดอ่ะท่านไปเสิร์ชใน YouTube ดูที่อื่นก็ได้นะครับผมบอกแค่ราคาอย่างเดียวนะครับเอาคันนี้ก่อนมานี่อ่ะคันนี้เป็นรถปีอะไรครับต้นเป็นปี2011กล้องเหมือนเดิมช่วยเดิม 2.5 GLS เดิมเหมือนเดิมเกียร์แมนนวลปี2011ลด10ปีครับป้ายแดงเท่าไหร่ป้ายแดงตัวนี้อยู่งาน900,000กว่า900,000กว่าครับ900,000ไม่ถึงล้านตัวนี้900,000กว่าตัวนี้เปิด 200,000 บาทเท่านั้น 220,000 บาทตัวนี้หน้าร้านขายอยู่ 300,000 ต้นๆครับประมาณนั้นครับประมาณนั้นรถครอบครัวเป็นไงครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคันนะครับครับสำหรับเพื่อนๆนะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ดูคลิปเรานะครับและเห็นว่ามีประโยชน์นะครับทั้ง Facebook YouTube TikTok Instagram นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อรับชมรับฟังข้อมูลดีๆและเป็นประโยชน์กับเพื่อนในอนาคตนะครับสำหรับช่องต่างๆนะครับที่ต้องการมีรายได้ต้องการหาสปอนเซอร์นะครับอยากให้มีผู้สนับสนุนนะครับทำช่องแล้วไม่มีรายได้ทำไมครับเราพร้อมเป็นตัวกลางนะครับในการสร้างรายได้ไม่จำกัดให้กับยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับหรือช่องต่างๆนะครับติดต่อเราเร็วๆด่วนเลยนะครับเราจะเป็นสปอนเซอร์ให้ท่านขอบคุณครับ